อนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองอดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาวลำดับที่9เมื่อมาที่นี่จะไม่ลืมแวะมาสักการะวัดอนาลโยทิพยารามบนดอยบุษราคำและม่อนพระนอนสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่นและยังเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดพะเยาต่อกันหมู่บ้านสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเป็นหมู่บ้านแห่งการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่ดูไร้ค่าตามแม่น้ำลำคลองแต่กลายเป็นสิ่งมีค่าสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้านปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายมีความคงทนสวยงามวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายลำปางเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวของลำปางดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียงทำการเกษตรและแกะสลักจนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาด้านการแกะสลักไม้หมู่บ้านป่าสางวิวัฒน์ชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตรและที่ขึ้นชื่อคือสับปะรดนางแลที่กลายเป็นที่รู้จักกันทั้งไทยและต่างชาติหมู่บ้านปางขอนตั้งอยู่บนดอยสูงในพื้นที่ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนเผ่าอาขาเสน่ห์ของที่นี่เป็นไร่กาแฟมีโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ